โอ้ยทำไมมันถึงได้เยอะแบบนี้ไหวแล้วมึนหัวไปหมดเลยทำเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีอ้าวนกนี่ยังไม่เลิกงานอีกเหรอครับยังเลยครับกล้างานของผมยังกองเต็มโต๊ะอยู่เลยครับดูสิครับโอ้โหอย่าบอกนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นงานที่นกจะต้องจัดการให้เสร็จก็ใช่นะสิครับเยอะจนผมพูดไม่ออกเลยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนจับต้นชนปลายไม่ถูกหรอครับแล้วทำไมถึงไม่แบ่งเวลาทำตั้งแต่เนิ่นๆล่ะครับทำแล้วล่ะครับแต่พอลงมือจริงๆก็ไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับเหมือนเวลาจะมีไม่พอยังไงก็ไม่รู้ภายใน1วันมีสัก30ชั่วโมงก็ดีนะสิครับมันไม่เกี่ยวกับปริมาณเวลาหรอกครับมันเกี่ยวกับการบริหารเวลาของเราต่างหากการบริหารเวลาเหรอครับที่นกต้องมาวุ่นวายกับงานแบบนี้เพราะนกอาจจะยังมีการบริหารเวลาที่ไม่ถูกต้องหรือดีพอก็ได้นะครับแล้วการบริหารเวลาที่ดีต้องทำอย่างไรบ้างครับก้างั้นผมจะอธิบายให้นกฟังเองนะครับว่าการบริหารเวลามีความสำคัญกับเราอย่างไรและต้องทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าการบริหารเวลาที่ดีนี่ถ้านกเข้าใจการบริหารเวลาแล้วนะรับรองนกมีเวลาเหลือเฟือเชียวแหละคราวนี้นะจะได้มีเวลาพาครอบครัวไปเที่ยวบ้างไงล่ะครับจริงเหรอครับเฮ้ยเพิร์ทเจ้ายอดมันจ๊อดมากขอบคุณมากครับกล้าเวลาก็คือชีวิตถ้าคุณใช้เวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์ก็เท่ากับคุณปล่อยชีวิตทิ้งไปเปล่าๆควรเพิ่มเวลาใหม่ๆให้ชีวิตคุณถ้าคุณใช้เวลาอย่างมีคุณค่าก็เท่ากับคุณใช้ชีวิตอย่างมีความหมายนะครับเป้าหมายดีมีชัยไปกว่าครึ่งเรามาเริ่มที่เนื้อหาส่วนแรกกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือการเขียนเป้าหมายนั่นเองครับการเขียนเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดข้อนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังนะครับคุณอาจจะเคยทำมาบ้างแล้วแต่ครั้งสุดท้ายนั้นเมื่อไหร่กันเมื่อคุณเปลี่ยนโลกคุณก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตของคุณก็อาจจะเปลี่ยนตามไปด้วยเราจึงต้องทำสิ่งนี้เรื่อยๆเพื่อให้แน่ใจว่าเราใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อเราและการคิดวางแผนในการใช้เวลาก็มักจะเป็นเครื่องช่วยประหยัดเวลาที่ดีที่สุดนะครับการเขียนเป้าหมายเราอาจจะแบ่งหัวข้อหลักๆได้ดังต่อไปนี้ครับ 1. เป้าหมายระยะยาว 2. เป้าหมายระยะสั้น 3. สัปดาห์หน้าจะทำอะไร 4. วันนี้จะทำอะไรคลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียดได้เลยครับอย่างแรกคือเป้าหมายระยะยาวแล้วคิดตามนะครับว่าเราอยากทำอะไรในชีวิตนี้หรือเราต้องการอะไรจากชีวิตการทำงานและทำอย่างไรเราถึงจะบรรลุเป้าหมายที่เราวางเอาไว้อย่างที่2คือเป้าหมายระยะสั้นเป็นเป้าหมายที่เราสามารถทำได้จริงและสามารถบรรลุได้ในระยะเวลาสั้นๆซึ่งบางครั้งเป้าหมายระยะสั้นอาจจะแยกย่อยออกมาจากเป้าหมายระยะยาวได้นะครับอย่างที่3เราอาจจะต้องมองใกล้ตัวเรามากขึ้นอาจจะวางแผนสำหรับสัปดาห์ต่อไปนะครับอย่างสุดท้ายเมื่อเราวางแผนอนาคตไว้แล้วเราต้องกลับมาดูเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างนะครับอย่างเช่นวันนี้เราควรจะทำอะไรถึงจะบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงที่สุดหลังจากที่เราวางเป้าหมายของเราเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มเห็นภาพสิ่งที่เราต้องการทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งกิจกรรมแต่ละอย่างย่อมมีความสำคัญแตกต่างกันตามเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้เราจะใช้ระบบ A B C มาจำแนกประเภทความสำคัญโดยให้ A เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด B มีความสำคัญปานกลางและ C มีความสำคัญน้อยที่สุดคลิกที่นาฬิกาเพื่อดูการวางเป้าหมายแบบละเอียดได้เลยครับทีนี้สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือให้คุณเลือกเรื่องที่เป็น A ตัวที่สำคัญสุดๆคุณจะเรียกมันว่า A 1จากนั้นคุณค่อยหา A 2ต่อด้วยตัวถัดไปเมื่อคุณทำเสร็จแล้วคุณจะต้องทำรายการขึ้นมาอีกรายการหนึ่งสำหรับข้อที่เป็น A 1ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไรจงเขียนลงไปด้วยว่าต้องทำอะไรถึงจะช่วยให้เป้าหมายนั้นสำเร็จลงได้ทุกครั้งที่คุณทำรายการนี้จงเรียงลำดับรายการตามความสำคัญด้วยดูให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งที่ต้องทำซึ่งมีความสำคัญอย่างแท้จริงเอาล่ะครับ
สรุปสิ่งที่ควรทำข้อหนึ่งก็คือการเขียนเป้าหมายแล้วจัดลำดับความสำคัญถ้าคุณทำสิ่งนี้เป็นประจำคุณจะสามารถควบคุมการใช้เวลาของคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยล่ะครับเท่านี้คุณก็พร้อมที่จะทำงานและใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการได้แล้วแทนที่จะปล่อยให้งานหรือสิ่งอื่นๆพาให้คุณหัวปั่นคุณต้องวางแผนนะครับแต่แผนก็เหมือนกับเครื่องมืออื่นๆคือจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราเอาไปใช้ทุกๆวันซึ่งก็แปลว่าเราพร้อมจะรู้จักกับข้อ2แล้วนั่นก็คือทำรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันนั่นเองครับThe List หรือการทำรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันที่ว่านี้จะเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นเตือนใจให้พยายามบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ให้ได้ซึ่งเราควรจะอัปเดตรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเป็นประจำทุกวันทำในเวลาเดิมๆให้เป็นนิสัยทุกวันนะครับต่อเนื่องจากหัวข้อแรกเมื่อเราได้ลำดับความสำคัญของงานแล้วให้เรานำมาเขียนเป็นรายการในแต่ละวันเอาละครับเมื่อเราได้รายการสิ่งที่ต้องทำแล้วก็ลงมือทำกันเลยครับสิ่งที่เราควรจัดการก่อนเป็นอันดับแรกคืองานประเภท A เพราะมีความสำคัญมากที่สุดนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวขอเวลานอกก่อนครับมีปัญหาสงสัยตรงไหนล่ะครับให้เริ่มจาก A ก่อนไม่ใช่ C แต่บางทีมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแบบว่าไม่เวิร์กเลยอ่ะมันเป็นไปได้เสมอแล้วก็เวิร์กทุกครั้งจริงๆนะครับโอเคครับฟังผมนะสมมุติว่าอีก10นาทีจะเที่ยงผมมีนัดกินข้าวเที่ยงผมคงไม่มีทางทำข้อที่เป็น A ได้ใน10นาทีนี้หรอกผมเลยหันไปทำข้อที่เป็น C แทนงั้นคุณก็คงทำ C ไปเยอะเลยสินะครับเนี่ยครับผมมีเวลา10นาทีก่อนพักเที่ยงฟังนะครับนบไม่ใช่คนเดียวที่ทำแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็ทำ C กันมากเกินไปเหมือนกันซึ่งมันแสนจะง่ายและรวดเร็วแถมยังทำให้รู้สึกเหมือนว่าได้ทำอะไรบางอย่างสำเร็จไปแล้วด้วยซึ่งก็เพราะว่าคุณมัวแต่เอาเวลาไปทำพวกที่เป็น C คุณเลยไม่มีเวลาเหลือมาทำพวกที่เป็น A ไงล่ะครับการได้จัดการยิบย่อยเคลียร์โต๊ะให้เรียบร้อยอาจจะเป็นความพอใจได้ชั่วขณะแต่นั่นคือภาพลวงตานะครับเพราะคุณยังไม่ได้ทำงานที่สำคัญต่อคุณจริงๆให้รู้ล่วงไปลองดูแบบจำลองที่แสดงให้ดูนี้นะครับสมมติว่าให้งานชนิด A เป็นสีส้มและให้งานชนิด C เป็นสีน้ำเงินคุณคิดว่าชนิดไหนสำคัญก็ลองคลิกดูได้เลยครับเห็นไหมครับว่าเมื่อคุณลองเลือกที่จะทำสีส้มมันจะกลายเป็นสีน้ำเงินนั่นหมายถึงเมื่อคุณเลือกที่จะทำงานชนิด A ปริมาณงานชนิด A ของคุณก็จะลดลงและยังทำให้คุณมีเวลาเพื่อที่จะไปจัดการกับงานชนิดอื่นได้มากขึ้นอีกด้วยการที่คุณเลือกสีน้ำเงินหรืองานชนิด C ก็จะมีผลเสียดังแบบจำลองครับนั่นก็คือนอกจากงานชนิด A ชุดเดิมยังเหลืออยู่แล้วอาจจะมีงานชนิดนี้เพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับ 80% ของทุกอย่างในโลกเป็นฟรีทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นการรับโทรศัพท์ตอบอีเมลงานเอกสารหรือพบผู้คนตรงกันข้ามคุณต้องสนใจกับอีก 20% ที่มีความสำคัญมากกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องไม่ไปเสียเวลากับกิจกรรมที่มีคุณค่าน้อยแต่ต้องใช้เวลาของคุณไปกับการทำงานประเภท A ลูกค้าพวก A งานระดับ A บทบาทหน้าที่ที่เป็น A ลองกลับไปดูไฟล์ที่ทำค้างไว้อย่างน้อยเดือนละครั้งตัดสิ่งที่สร้างรายได้น้อยออกไปอย่างน้อย1สิ่งรวมทั้งลูกค้าที่ไม่ค่อยซื้อจากเราหรือโครงการที่ไม่สร้างรายได้มากนักจำไว้ว่าอะไรที่เป็น A เมื่อปีที่แล้วอาจจะกลายเป็น C ในปีนี้ได้จงอัปเกรดและดาวเกรดรายการของคุณอยู่เสมออย่าใช้เวลาอันมีค่าของคุณไปกับความเคยชินแทนที่จะคิดดีฉันต้องทำไอที่เป็น C ก่อนจนได้จงฝึกคิดให้เป็นนิสัยว่าบางทีฉันอาจจะยังไม่ต้องทำ C ก่อนก็ได้ซึ่งจะทำเราไปยังข้อที่3ครับสิ่งใดสำคัญสิ่งนั้นต้องมาก่อนในหัวข้อนี้เป็นเรื่องของการทำสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดครับสำหรับการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือการได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์มากที่สุดนั่นเองครับแล้วนบทราบไหมครับว่าตอนนี้ต้องทำอะไรถึงจะใช้เวลาได้เป็นประโยชน์มากที่สุดตอนนี้ต้องทำอะไรถึงจะใช้เวลาได้เป็นประโยชน์มากที่สุดนั่นเหรอถ้าผมจะตอบว่าตีกอล์ฟล่ะครับถ้านบตอบอย่างจริงๆจังๆแล้วการตีกอล์ฟก็เป็นคำตอบได้ครับนั่นก็อาจเป็นการใช้เวลาที่มีประโยชน์มากที่สุดของนบก็ได้แต่ในความจริงเวลาที่คุณตั้งใจจะทำสิ่งไหนแล้วมักจะมีตัวแปรอื่นเข้ามาคอยแทรกอยู่เสมอๆเ
ช่นวันนี้คุณตั้งใจว่าจะทำงาน A แต่พอทำไปได้สักพักเพื่อนร่วมงานของคุณก็อาจจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณบางทีอาจจะมีงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆเข้ามาหรือแม้กระทั่งลูกค้าของคุณส่งเมลเข้ามาใหม่ให้คุณอ่านซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณต้องพักสิ่งที่คุณกำลังทำเอาไว้ก่อนนั่นสิครับการขัดจังหวะเนี่ยโดนชีวิตผมเต็มๆเลยครับก็งั้นคุณต้องพยายามอย่างที่สุดที่จะกำจัดมันออกไปตัวอย่างเช่นปิดเสียงเตือนว่ามีเมลใหม่เข้ามาแล้วเช็คเมลเฉพาะเวลาที่กำหนดไว้ในตอนเช้าหรือเย็นเท่านั้นหรือโอนสายโทรศัพท์ไปยังบริการฝากข้อความเมื่อจำเป็นเรื่องอื่นผมก็โอเคนะแล้วถ้ามีคนมาคุยหรือขอความช่วยเหลือล่ะผมควรทำยังไงดีครับเป็นคำถามที่ดีครับนั่นคือข้อ4การปฏิเสธยังไงล่ะครับการปฏิเสธแบบวินวินเราจะปฏิเสธอย่างไรให้เกิดผลดีกับทั้ง2ฝ่ายครับอย่างที่ผมบอกนกไว้ในหัวข้อที่3ว่าเราควรจะต้องปฏิเสธบ้างเขาจะไม่โกรธเราแย่หรอครับเขาอุตส่าห์มาขอความช่วยเหลือแต่ปฏิเสธเขาแบบนี้มันจะไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอครับผมไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธแบบเด็ดขาดนะครับที่ผมกำลังจะพูดคือการปฏิเสธแบบวินวินหรือการปฏิเสธที่ได้ผลดีทั้งสองฝ่ายยังไงครับเฮ้ยมีการปฏิเสธแบบนั้นด้วยหรอครับมีสิครับเอาแบบนี้ดีกว่าเพื่อให้นกเข้าใจได้ง่ายขึ้นผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์การปฏิเสธให้นกฟังสมมติว่านกกำลังนั่งปั่นงานและดูเหมือนแค่ใช้เวลากับงานของตัวเองก็แทบจะไม่พออยู่แล้วและในขณะนั้นเองเพื่อนร่วมงานของนบก็เข้ามาขอความช่วยเหลือนบจะทำอย่างไรครับผมก็ต้องช่วยอยู่แล้วล่ะครับถ้าทำแบบนั้นจะทำให้นบเสียเวลาในการทำงานของตัวเองนะครับแถมถ้าเกิดนบทำงานไม่ทันก็ต้องขอให้คนอื่นช่วยซึ่งถ้าคนคนนั้นอยู่ในสถานการณ์เดียวกับนบเขาก็ต้องไปขอให้คนอื่นช่วยอีกซึ่งจะกระทบกับทุกฝ่ายในที่สุดถ้าอย่างนั้นผมต้องทำอย่างไรล่ะครับงงไปหมดแล้วน้องควรที่จะตอบประมาณนี้ครับคุณนพครับคุณพอจะมีเวลาคุยเรื่องเอกสารของทางแผนกผมไหมครับต้องขอโทษด้วยครับวันนี้งานผมยุ่งมากจริงๆผมขอเวลาเคลียร์งานส่วนของผมให้เรียบร้อยก่อนได้ไหมครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณรวบรวมสิ่งที่คุณต้องการให้ผมช่วยมาแล้วเราค่อยมาคุยกันวันหลังครับพอแบบนั้นก็ได้ครับโอเคครับเอาวันพรุ่งนี้ตอน14:00สะดวกไหมครับได้เลยครับเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับครับขอบคุณครับเห็นไหมครับว่าคุณสามารถจัดสรรเวลาอื่นๆให้กับพวกเขาได้โดยเฉพาะหรือฝึกให้พวกเขาเตรียมสิ่งที่ต้องการให้คุณช่วยในคราวเดียวแทนที่จะเข้ามารบกวนบ่อยๆหรือเตือนพวกเขาทุกครั้งที่เข้ามาขอพบคุณขณะคุณกำลังทำงานก็จะทำให้คุณทำข้อ4ได้สำเร็จนี่แหละครับการปฏิเสธแบบวินวินส่วนที่5เป็นเรื่องของการจัดการเอกสารต่างๆเราต้องจัดการอย่างไรถึงจะถูกวิธีการจัดการกับงานเอกสารเป็นปัญหาโลกแตกของใครหลายๆคนนะครับเรามาดูเคล็ดลับกันดีกว่าว่าเราจะจัดการกับเอกสารเหล่านี้ได้อย่างไรเลือกหัวข้อก็แสดงรายละเอียดได้เลยครับเมื่อคุณหยิบเอกสารขึ้นมาดูหรือเปิดอีเมลออกอ่านจงลงมือทำจัดการกับมันทำเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าคุณจัดการมันไม่ได้ในทันทีทันใดอย่างน้อยก็ควรทำบางอย่างเพื่อเลื่อนมันออกไปก่อนหรือเลือกตอบเฉพาะสิ่งที่สำคัญเท่านั้นนะครับเมื่อคุณจำเป็นที่จะต้องอ่านเอกสารหรืออีเมลต่างๆให้เราอ่านเฉพาะเรื่องก็พอครับและถ้าคุณยังไม่มีเวลามาอ่านบทความเดียวตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ให้อ่านแค่3ย่อหน้าแรกและ3ย่อหน้าสุดท้ายก็พอครับนอกจากนี้คุณควรจะยกเลิกการส่งเมลผ่านเมลลิงลิสต์รวมทั้งยกเลิกสมาชิกภาพและอีเมลที่ออกแนวเป็นจดหมายข่าวที่ไม่มีประโยชน์ซะนะครับด้วยวิธีเหล่านี้คุณสามารถโยนทิ้งหรือลบไฟล์และเอกสารต่างๆไปได้ถึง 20% โดยไม่ต้องกังวลใจกับมันอีกคุณรู้หรือไม่ครับว่างานเอกสารเหล่านั้นคืองานพวกร่างเอกสารประเภท C ซึ่งคุณสามารถเทเมลขยะพวกนี้ทิ้งไปได้ทันทีเลยครับส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของการลงมือทำครับคุณว่าลงมือทำเลยหรือครับโอเคครับถ้าคุณลองถามตัวเองบ้างว่าอะไรที่ทำแล้วนับว่าเป็นการใช้เวลาของตนเองได้ดีที่สุดแล้วคุณก็ตอบว่าการทำงาน A1 น่ะสิคุณก็มาถูกทางแล้วล่ะครับแต่ถ้าคำตอบคือการดองงาน A ไว้ทำทีหลังแล้วไปทำงาน C ก่อนนั่นผมถือว่าเป็นการผัดวันประกันพรุ่งนะครับ
การผลัดวันประกันพรุ่งเป็นปัญหาระดับโลกครับลองคิดถึงสิ่งที่คุณต้องสูญเสียไปกับความล่าช้าสิครับปัญหามักจะบานปลายคุณเองก็รู้สึกผิดนอนตาไม่หลับคุณว่าคุณทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีคุณลองเหลือเวลาทำโครงการใหญ่ๆดูแค่2วันแล้วดันเป็นหวัดซ้ำขึ้นมาคงเป็นข้ออ้างที่แย่มากๆในเมื่อคุณมีเวลาต้อง2เดือนในการทำงานดังกล่าวลองลุกหนีไปจากหน้าคอมอยู่ห่างๆอีเมลและอินเทอร์เน็ตเข้าไว้ถ้ามันจะทำให้คุณเสียสมาธิแล้วก็จงถือเอาคุณภาพเป็นเครื่องบันดาลใจไม่ใช่เวลาครับในบางครั้งคุณอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่มีงานแบบ A มากจนเกินไปนี่เป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ใช้เพื่อผัดวันประกันพรุ่งลองมาแก้ปัญหางานท่วมกันดูครับขั้นแรกต้องวิเคราะห์มันออกมาก่อนแล้วค่อยเจาะให้มันเป็นรูๆเราเรียกรูพวกนี้ว่างานปัจจุบันทันด่วนซึ่งเป็นสิ่งที่อาจดึงเวลาของคุณไปสัก5นาทีแต่มันจะช่วยเจาะรูงานที่กำลังท่วมคุณอยู่จำไว้นะครับการบรรลุเป้าหมายคือแรงบันดาลใจครับรูมากมายที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณเห็นภาพรวมและปริมาณงานที่เร่งด่วนของคุณซึ่งมันจะค่อยๆลดลงครับตอนนี้คุณสามารถใช้เวลา10นาทีก่อนไปกินข้าวเที่ยงมาทำงานประเภท A1 ได้แทนที่จะทำแต่งานประเภท C ทำงานอะไรก็ได้ครับที่อยู่ในประเภท A1 ทำไปวันละนิดเหรอครับใช่แล้วครับรู้ไหมครับคุณอาจจะพบว่างานพวกนั้นไม่ได้ยากหรือท่วมท้นอย่างที่คุณคิดไว้แต่แรกแล้วถ้าผู้จัดการหรือลูกค้าโทรมาตอนที่ผมกำลังทำงาน A1 อยู่แล้วครับบางครั้งคุณก็ไม่มีทางเลือกคุณจะรู้ได้เองเมื่อถึงตอนนั้นครับแต่อย่ารับงานประเภท A1 ของคนอื่นมาทำแทนงานของตัวเองนะครับหัดปฏิเสธบ้างลองมองหาทางเลือกอื่นๆดูนะครับโอ้รู้แบบนี้แล้วไปในการทำงานของผมมันลุกโชนช่วงชัชวาลปานตะไคร้เลยครับผมขอตัวก่อนนะครับผมต้องจับงานเอก่อนกองบนภูเขาเลยขอบคุณนะครับที่ช่วยชี้แนะจำไว้นะครับทุกคนเวลาคือวิธีที่คนเราใช้วัดและจัดระเบียบชีวิตบ่อยครั้งในโลกที่วุ่นวายแห่งนี้เวลาเป็นสิ่งที่เราไม่เคยมีมากเพียงพอเลยเหนือสิ่งอื่นใดเวลาก็คือชีวิตและเวลาก็คืออิสระเสรีภาพด้วยมันเป็นสิ่งที่ย้อนกลับหรือทดแทนกันไม่ได้การเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์คือการปล่อยชีวิตให้สูญเปล่าฉะนั้นเราควรใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับและก่อนจะจากกันไปผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามนะครับตอนนี้ต้องทำอะไรถึงจะใช้เวลาได้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับลองคิดกันดูนะครับเรามาลองทำแบบประเมินกันบ้างดีกว่าครับเราต่างก็มีรูปแบบในการบริหารเวลาที่แตกต่างกันออกไปเราแสดงออกถึงรูปแบบดังกล่าวผ่านทุกกิจกรรมในที่ทำงานทุกครั้งที่เริ่มโครงการใหม่แก้ไขปัญหาต่างๆทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันร่วมประชุมหรือแบ่งงานกันทำก่อนที่คุณจะบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวคุณเองได้นั้นคุณต้องรู้จักรูปแบบการใช้เวลาของตัวคุณเองซะก่อนนะครับเรามาลองดูผลการประเมินกันครับว่าคุณถูกจัดอยู่ในรูปแบบการบริหารเวลาประเภทไหนโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ครับรูปแบบการใช้เวลาทั้ง4ประเภทมีที่มาจากคุณสมบัติ assertiveness และ expressiveness ที่แสดงออกมาให้เห็นดังนี้รูปแบบการบริหารเวลาของคุณเป็นแบบวิเคราะห์ครับคลิกเพื่อดูรายละเอียดได้เลยครับต่อไปนี้เป็นรายละเอียดพร้อมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารเวลาแบบของคุณครับต่อไปนี้คือเคล็ดลับในการบริหารเวลาในขณะที่คุณมีเวลาส่วนตัวในสถานการณ์ระหว่างคน2คนและในสถานการณ์กลุ่มมีหลายวิธีที่คุณจะปรับปรุงการใช้เวลาของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้เพื่อคุณจะได้ค้นพบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีค่าที่สุดนั่นคือเวลาลองศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณนะครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าคุณสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการบริหารเวลาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวคุณได้มากที่สุดส่วนผมคงต้องขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ